สวัสดีค่ะเป็นมนุษย์คนวันนี้นะคะแอดมินเนี่ยจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความลับที่บอกใครไม่ได้ของเสาหลักความรักค่ะคันโรจิมิซูรินั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชื่นชอบเรื่องราวความรักความเคินอายของมิซูรินะคะรวมถึงพ่วงเกี่ยวไปถึงโอบานายกุโร่เสาหลักอสรพิษแล้วก็โคโจชิโนบุเสาหลักแมลงอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่านะคะตอนนี้เนี่ยมีเสาหลักหลายคนมารวมตัวกันเลยค่ะโดยเฉพาะ2เสาหลักหญิงนะคะที่จะเด่นมากๆในตอนนี้ถ้าใครชื่นชอบเรื่องคิเมซึโนะยายบะเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยค่ะเอาละค่ะแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่บ้านเวทมนต์เลยอินโทรมาขอขอบคุณรูปแฟนอาร์ตจากน้องซิสเตอร์น้องเต้น้องอาฮ่าและน้องครัวซองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องลับบอกใครไม่ได้ของคันโรจิมิซูริมิซูรินะคะหวนคิดถึงอดีตค่ะครั้งแรกที่ตนเองได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งค่ะเธออดคิดไม่ได้จริงๆว่าทำไมคนคนนี้ถึงสวยได้ขนาดนี้ค่ะรูปร่างบอบบางน่ารักน่าทนุถนอมจนยากจะบรรยายอ่อนโยนกับทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นคนที่ผสมพิษร้ายแรงขนาดที่ฆ่าอสูรได้ค่ะความแข็งแกร่งเฉลียวฉลาดน่าเอ็นดูสง่าผ่าเผยเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สุดแสนวิเศษโดยแท้ค่ะถ้าได้สนิทสนมกันก็คงจะดีแต่อย่างน้อยต่างคนก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันและอยู่ในสมาคมนักล่าสูญเหมือนกันก็น่าจะมีอะไรที่คุยกันถูกคอตามประสาเด็กผู้หญิงที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจแต่แล้ววันหนึ่งค่ะมิซูริก็ได้รู้ถึงความหลังอันขมขื่นของชิโนบุค่ะเพื่อนสาวที่เธอเนี่ยชื่นชมตลอดมาค่ะพ่อแม่ของชิโนบุนั้นถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตามีหนำซ้ำเมื่อเธอเข้ามาเป็นนักล่าสูญแล้วพี่สาวของเธอซึ่งเคยเป็นถึงอดีตเสาหลักบุปผาก็ยังถูกฆ่าตายตามไปอีกเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าเบื้องหลังหน้ากากที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนของชิโนบุนั้นจะฉาบไปด้วยเลือดของบุคคลอันเป็นที่รักผลักดันให้เธอนั้นแข็งแกร่งแล้วก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักแมลงอย่างทุกวันนี้เธอนึกขึ้นมาเมื่อไหร่นะเธอก็จะรู้สึกเสียใจและรู้สึกละอายใจอย่างมากค่ะที่เธอเนี่ยเข้าไปพูดคุยและทักทายกับชิโนบุด้วยประโยคสนทนาแบบตัวของเธอเองอย่างเต็มเปี่ยมค่ะเธอบอกกับชิโนบุไว้ว่าคืออย่างนี้นะฉันเนี่ยเข้ากลุ่มนักล่าซูนมาเพื่อค้นหาผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ครองฉันอยากจะได้ผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่าตัวของฉันเพื่อปกป้องฉันผู้หญิงเราก็ย่อมอยากได้ผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่ามาเป็นคู่ครองถูกมากประมาณว่าอยากให้เขาปกป้องอะไรแบบนี้น่ะเสียงหัวเราะของเธอในตอนนั้นนะคะมันเป็นเหมือนกับเข็มที่ทิ่มแทงเธอในตอนนี้ค่ะเพราะว่าชิโนบุนะคะเมื่อได้ยินประโยคนี้เธอกลับทำสีหน้าที่แปลกประหลาดออกไปค่ะพร้อมกับคำตอบกลับมาว่าเอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเธอยิ้มก่อนที่จะเดินกลับออกไปตอนที่ชิโนบุฟังคำพูดของเธอนั้นชิโนบุจะรู้สึกอย่างไรเมื่อตนเองนั้นไม่ได้มีอะไรที่สูญเสียมากมายเท่ากับชิโนบุเลยแม้แต่น้อยเธอเข้ามาเพื่อตามหาคู่รักของเธอและดูเป็นการทำเพื่อตัวเองอย่างถึงที่สุดในขณะที่ชิโนบุไล่ล่าเหล่าอสูรเพื่อสังหารมันและล้างแค้นให้กับครอบครัวสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจมิซูริเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรียกได้ว่ามิซูริเนี่ยก็รู้สึกผิดกับชิโนบุมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยจะสนิทกันมากแค่ไหนค่ะแต่ด้วยความลับที่จริงๆแล้วไม่ควรจะร่วงรู้ของมิซูริแล้วก็ชิโนบุนะคะจึงทำให้มันเป็นแผลในใจของมิซูริตลอดมาค่ะวันคืนล่วงเลยผ่านไปเสาหลักอสรพิษอิงูโรโอบานายบุกเข้ามาถึงคฤหาสน์ผีเสื้อค่ะเพื่อเข้าพบกับชิโนบุอย่างเร่งด่วนค่ะชิโนบุกับโอบานายก็ได้พูดคุยกันค่ะเอ๊คุณคันโรจิดูแปลกไปอย่างนั้นหรือ
ใบหน้าบึ้งตึงของเขาทำให้ชินโนบุรู้สึกฉงนใจอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อเจอหน้ากับเธอปุ๊บก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเปิดประเด็นเกี่ยวกับมิซูริในทันทีค่ะด้วยสีหน้าที่ขึงขังสุดๆแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแปลกอย่างไรหรือคะชินโนบุก็ยังถามกลับไปด้วยสีหน้าที่ฉงนใจอยู่ดีค่ะโอบานายนะคะตอบกลับกับชินโนบุว่าทุกอย่างแปลกไปหมดเจ้าไม่สังเกตบ้างหรือโอบานายจ้องมองด้วยสายตาที่ตำหนิใส่ชิโนบุนะคะทันทีที่เธอเอ่ยถามค่ะคาบูรามารุที่พันอยู่รอบคอนะคะก็พลอยแลบลิ้นฟอๆเหมือนกับเห็นด้วยกับเจ้านายของตัวเขานะคะชิโนบุจึงครุ่นคิดอยู่สักครู่นึงค่ะก่อนที่จะบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะคะในงานประชุมเสาหลักคราวที่แล้วก็ดูปกติดีโอบานายจึงสวนเธอกลับไปในทันทีค่ะว่าเจ้าลูกตาของเจ้าไปไว้ไหนหรือว่าตาโตๆของเจ้านั้นเป็นเพียงแค่รูโบบนไม้กระดานเท่านั้นหรือเป็นแค่เครื่องประดับล่ะคำพูดของโอบานายเนี่ยมันช่างรุนแรงและถากถางชิโนบุมากเลยค่ะชิโนบุเนี่ยพยายามอดกลั้นอารมณ์ของตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่สวนกลับไปว่าฉันไม่ได้ส่งจดหมายคุยกับคุณคันโรจิเหมือนกับคุณนี่ส่งให้กันทุกวันจนไม่มีเวลาไปทำภารกิจเลยแล้วก็เลือกตอบกลับไปว่าแหมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะพร้อมกับอดกลั้นอารมณ์โกรธไว้ถึงขีดสุดเธอยังคิดในใจอีกด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้อสูรไม่โผล่มาป้วนเปี้ยนและอารวาสยามกลางคืนเลยแต่เสาหลักก็ยังคงมีภาระหน้าที่ที่สำคัญถึงขนาดละทิ้งหน้าที่การงานเพื่อมาปรึกษาเรื่องแบบนี้กับตัวเองค่ะชิโนบุเนี่ยจึงคิดถึงหัวอกของโอบานายก่อนนะคะแล้วก็ถามโอบานายไปอีกค่ะว่าถ้าอย่างนั้นลองบอกจุดที่ผิดแผกไปจากปกติของคุณคันโรจิที่คุณอิงุโรสังเกตเห็นให้ฟังหน่อยได้ไหมโอบานายนะคะจึงพยักหน้ารับด้วยท่าทีที่ขึงขังสุดๆค่ะเราก็พูดกับชิโนบุว่า50ไม้ความเงียบเข้าครอบงำคฤหาสน์ผีเสื้อในทันทีปกติไอ้นั่นกินดังโง่เป็น100ไม้แต่นี่กินได้แค่50ไม้จ้องลองคิดดูสิคันโรจิเป็นคนที่กินขนมดังโง่ของโปรดได้แค่50ไม้มันเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นหรือชิโนบุก้าวถอยหลังโดยไม่มีเจตนาอิงุโรเห็นท่าทีดังนั้นจึงชะโงกหน้าเข้าใส่ชิโนบุทันทีและที่สำคัญวิธีการตอบจดหมายที่ข้าส่งไปให้อ่านยังดูหมางเมินชอบกลตอบแค่สั้นๆง่ายๆเหมือนกับขอไปทีเหมือนกับข้าเป็นคนอื่นคนไกลเพราะอะไรมันน่าแปลกไหมล่ะทุกอย่างมันแปลกไปหมด เมื่อได้ฟังคำพูดของอิงุโรชิโนบุก็หมดความอดทนลงในทันทีพร้อมกับเรียกเอาอิเข้ามาในห้องเอาอิคุณอิงุโรจะกลับแล้วจ้ะส่งแขกชิโนบุหันหลังให้อิงุโรโดยพลันอิงุโรเมื่อเห็นดังนั้นจึงรีบล้างชิโนบุเอาไว้ด้วยคำพูดทันทีไม่ใช่แค่นั้นนะในการประชุมรวมเสาหลักครั้งก่อนคันโรจิไม่ปรายตามองเสาหลักคนไหนเลยด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เหล่าเสาหลักด้วยกันแม้กระทั่งนายท่านยังไม่มองหรือสบตาเลยด้วยซ้ำไปคำพูดประโยคนี้นะทำให้ชิโนบุถึงกับหันควับกลับมาหาอิงุโรในทันทีค่ะเสาหลักทุกคนยกย่องและเทิดทูนอุบุยาชิกิคากายะหรือนายท่านนะคะจากก้นบึ้งของหัวใจค่ะและในกรณีของมิซูรินั้นต้องเรียกได้ว่าลงไหลเคลิบเคลิ้มในตัวของคากายะด้วยซ้ำไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยที่มิซูริจะไม่สนใจคากายะเรียกได้ว่าคากายะเนี่ยชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้เลยนะคะสำหรับมิซูริแถมในงานประชุมเขาก่อนมุยชิโร่เก็บผ้าเช็ดหน้าที่มิซูริทำตกเอาไว้พร้อมกับส่งคืนให้กับเธอตัวของมิซูริกลับสะดุ้งโยงตัวลอยพร้อมกับรีบเดินจ้ำอ้าวออกไปโดยที่ไม่คุยอะไรกับมุยชิโร่เลยคำพูดนี้นะคะทำให้ชิโนบุฉุดคิดขึ้นมาอีกครั้งค่ะแปลกจริงด้วยถ้าเป็นมิซูริในสมัยก่อนจะต้องกระดี้กระดาแล้วก็บอกว่าขอบคุณล่ะมุยชิโร่คุณอย่างแน่นอนสรุปว่าชิโนบุนี่มองมิซูริเป็นคนตองสินะหลังจากที่ตบมุกกับโอบานายอยู่ครู่หนึ่งนะคะชิโนบุก็กลับมาขึงขังอีกครั้งค่ะพร้อมกับบอกไปว่านั่นเป็นครั้งแรกที่คุณสังเกตถึงความผิดปกติของคุณมิซูริหรือเปล่าคะโอบานายนะคะจึงตอบกลับไปว่าเปล่าเขารู้สึกว่าเจ้าหล่อนดูท่าทางแปลกมาตั้งแต่12วันก่อนแล้วชิโนบุนะคะไปไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้ว่าควรจะตบมุกดีหรือว่าควรจะตามน้ำไปดีกับข้อมูลที่ละเอียดยิบของโอบานายค่ะเรียกได้ว่าคงจ้องแต่มิซูริทั้งวันจริงๆนะสำหรับโอบานาย
โอบานายนะคะก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอาการผิดปกติทางร่างกายข้าจะลองเรียบๆเคียงๆถามเจ้าตัวดูแล้วกันเจ้าเองก็อย่าลืมคอยสังเกตอีกแรงด้วยล่ะเข้าใจหรือเปล่าโคโจหลังจากสรุปทิ้งทายแล้วทั้งคู่ก็พยักหน้ารับปากซึ่งกันและกันค่ะก่อนที่ตัวของโอบานายจะรีบก้าวจ้ำออกจากคฤหาสน์ผีเสื้อไปโดยที่ไม่รอเอาอิส่งเลยค่ะชิโนบุเนี่ยหย่อนตัวลงบนเก้าอี้ห้องพยาบาลนะคะเมื่ออยู่ตามลำพังพร้อมกับนั่งอมยิ้มหัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวค่ะเพราะเธอเนี่ยรู้สึกว่าโอบานายเนี่ยเป็นห่วงมิซูริมากจนแบบจนออกหน้าออกตาเกินเบอร์สุดๆค่ะเห็นท่าทางแบบนี้นะคะก็อดขำไม่ได้ค่ะเพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยส่งอีกาสงสารมาบอกก็ได้แท้ๆอุตส่าห์เสียเวลาเดินมาที่คฤหาสน์ผีเสื้อด้วยตัวเองแสดงว่าเรื่องของมิซูริเนี่ยสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของโอบานายจริงๆภาพตัดกลับมาที่คืนนั้นค่ะภายใต้ขอบเขตการดูแลของคฤหาสน์แห่งความรักของมิสซูรินะคะตัวของมิสซูรีก็ปฏิบัติการไล่ล่าศูนย์ทุกตัวที่เข้าโจมตีชาวบ้านในเขตของเธอค่ะปราณแห่งความรักกระบวนท่าแล้วกระบวนท่าเล่านะคะปาดหัวศูนย์ให้กิ้งคลุกๆอยู่กับพื้นค่ะมิสซิลิทอนหายใจนะคะระหว่างที่ตัวของเธอเนี่ยกำลังสังหารอสูรทั้งหมดทั้งมวลที่บุกรุกเขตของเธอค่ะในขณะที่ตัวของเธอนะคะใช้กระบวนท่าความรักไปด้วยร่างกายที่หนักอึ้งอย่างบอกไม่ถูกค่ะเธอไม่รู้สึกปลอดโปร่งเหมือนอย่างทุกทีนะคะเหมือนกับในหัวสมองของเธอเนี่ยมันมีแต่ความมืดมนค่ะภาพของเหยื่อนะที่ตัวสั่นเทาหลังจากถูกอสูรโจมตีบ้านของเขาค่ะก็เข้ามาเพื่อถามไถ่อาการของมิสซิลินะคะมิซูริจึงตกใจมากค่ะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เหยื่อนะคะกลับบอกกับมิซูริค่ะว่าข้าไม่เป็นไรแต่ท่านต่างหากที่ได้รับบาดเจ็บสายตาจับจ้องไปที่พวงแก้มสีขาวอมชมพูของมิซูริมิซูริจับแก้มของตัวเองแล้วพบว่าแก้มของเธอเนี่ยอาบเลือดอยู่เบาๆค่ะจึงทำให้ตัวของเธอเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าได้รับบาดเจ็บค่ะหลังจากเห็นเลือดบนฝ่ามือครอบครัวเหยื่อนะคะบอกกับมิซูริไปว่าเราเป็นคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ปลามันที่ภรรยากำลังตั้งท้องอยู่ต้องขอขอบคุณจริงๆที่เสาหลักแห่งความรักอย่างท่านช่วยปกป้องพวกเราไว้มิซูรินะคะจึงโบกมือเป็นพลวันเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วแล้วมิซูรีเนี่ยก็กำลังจะขอตัวค่ะเพื่อที่จะไปไล่ล่าแล้วราตระเวนในเขตบริเวณของเธอนะคะเพื่อปกป้องความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ในเขตคุ้มครองของเธอค่ะในหัวสมองของมิซิลินะคะพลันคิดว่าอสูรที่ตนเองปราบมือด้วยในคืนนี้ถึงจะไม่ใช่ระดับกระจอกแต่ก็ไม่ถึงกับแข็งแกร่งอะไรมากมายซึ่งโดยปกติแล้วอสูรระดับนี้เธอควรที่จะชนะมันได้โดยที่ไร้รอยขีดข่วนมันไม่ใช่เพราะว่าเธอพวงที่เหยื่อกำลังจะถูกโจมตีแต่มันเป็นเพราะตัวของเธอเองต่างหากที่ไม่มีสมาธิในการต่อสู้เธอกลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พวงแก้มที่เป็นบาดแผลของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกหนักอึ้งในหัวสมองเธอมากกว่าแสงรุ่งอรุณของยามเช้าปรากฏขึ้นอีกครั้งมิซูริพาร่างกายของเธอไปเที่ยวร้านอาหารเช้าที่เธอเนี่ยไปกินเป็นประจำหลังลาดตระเวนปากเธอก็สั่งเมนูเดิมๆอย่างข้าวหน้ากุ้งทอดโซบะเย็นปลาย่างข้าวสวยซุปเต้าเจี้ยวแม้ว่าจะดูมากเกินความจำเป็นของบุคคลทั่วไปแต่ปริมาณขนาดนี้เป็นปริมาณ1ใน10ส่วนที่มิซูรีกินเป็นประจำด้วยซ้ำเพราะปกติแล้วมิซูรีเนี่ยจะสั่งประมาณ50ทีนับตั้งแต่วันที่เธอรู้ความจริงเรื่องชิโนบุเป็นต้นมาเธอพยายามที่จะห้ามปรามตัวเองและสะกดกลั้นหัวใจของตัวเองไม่ให้เผลอไปใจเต้นกับใครอีกพูดง่ายๆคือเธอเนี่ยพยายามสะกดกลั้นหัวใจไม่ให้ไปรักใครนั่นเองค่ะทำให้ตัวของเธอที่เข้ากลุ่มนักล่าศูนย์มาเพื่อจะมองหาเนื้อคู่ต้องตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ใช่ตาแลใครทั้งสิ้นแต่โชคชะตาเนี่ยก็เหมือนกลั่นแกล้งเธอค่ะในงานประชุมเสาหลักครั้งล่าสุดนะคะเธอเนี่ยก็กลับพบแต่เหตุการณ์ที่ชวนใจเต้นไปซะหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เรนโกคุเสาหลักเพลิงนะถอดเสื้อคลุมของเขาค่ะมาสวมให้กับตัวเองพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอกเอาไปสวมเถอะมิซูริตอนที่หลบฝนอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็ประจวบเหมาะที่เธอเนี่ยแอบไปเห็นภาพน่ารักน่าเอ็นดูผิดคาดของเสาหลักหินผาอย่างเกียวเมค่ะที่กำลังแอบกอดลูกแมวแบบแกมบังคับนะคะที่ลูกแมวเนี่ยดิ้นสุดชีวิตเลยค่ะแต่เกียวเมเนี่ยก็พูดว่านโมน้องแมวน้อยช่างน่ารักอีกทั้งเธอก็ยังแอบไปเห็นเสาหลักวายุอย่างซาเนมิค่ะที่กำลังให้อาหารน้องหมาจรจัดค่ะซึ่งตัวของซาเนมิเนี่ยก็มีมุมที่น่ารักผิดคาดนะคะ
แล้วก็ยังเห็นเสาหลักวารีอย่างกิยูค่ะนั่งหลับแบบสับปะงกอยู่ที่เฉลียงค่ะเราก็ยังเห็นอดีตเสาหลักเสียงอย่างอูซุยค่ะที่เข้ามารับหัวของกิยูนะคะที่กำลังจะล้มขมำลงค่ะอีกทั้งยังถูกโอบานายนะชวนไปกินอุด้งร้านที่เพิ่งเปิดใหม่มาอีกด้วยค่ะเรียกว่าเธอเนี่ยเจอแต่ผู้ชายที่แข็งแกร่งและดีๆพร้อมที่จะเป็นเนื้อคู่ในอุดมคติของเธอล้วนๆเลยค่ะทำให้ตัวของเธอเนี่ยต้องห้ามหัวใจของตัวเองไม่ให้เต้นรัวและส่งเสียงตึกตักตึกตักออกมาเหมือนกับปกตินะคะซึ่งทำให้ตัวมิซูริเนี่ยเหนื่อยอ่อนแทบหมดแรงเลยค่ะในการห้ามหัวใจของเธอเนี่ยจนในท้ายที่สุดนะคะแม้แต่คากายะค่ะก็ยังเป็นห่วงถึงขนาดเอ่ยถามออกมาว่ามิซูริมีอะไรกังวลใจหรือเปล่าถ้าไม่รังเกียจเล่าให้ข้าฟังได้นะคำพูดนี้ของคากายะมันช่างอ่อนโยนต่อหัวใจของเธอเหลือเกินค่ะแต่เธอเนี่ยก็ต้องพยายามห้ามปรามหัวใจของเธอจนต้องวิ่งหนีคากายะพร้อมกับเสียงเรียกของมุยชิโร่ที่เก็บผ้าเช็ดหน้ามาคืนเธออีกด้วยค่ะทำให้ตัวของเธอเนี่ยเจอแต่เหตุการณ์ใจเต้นตุ้มๆต่อมๆอยู่เสมอเลยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเธอก็ยังประหม่าจนไม่กล้ามองหน้าหรือทักทายชินโนบุเลยสักนิดเดียวค่ะมันเลวร้ายเกินกว่าที่เธอจะให้อภัยตัวเองได้นะคะมิซูริเนี่ยเหม่อลอยระหว่างการกินอาหารของโปรดของเธออย่างกุ้งทอดเทมปุระค่ะกุ้งทอดเนี่ยไหลลื่นออกมาจากตะเกียบลงไปในชามข้าวที่เหลือบานเลยนะคะของเธอและนอกจากนั้นถึงแม้ว่าท้องเธอจะร้องด้วยความหิวโหยแค่ไหนแต่ตัวเธอกลับไม่รู้สึกอยากอาหารเลยแม้แต่น้อยค่ะปล่อยไว้แบบนี้จะดีแน่ๆเหรอเนี่ยอาการเหม่อลอยของมิซูริเนี่ยไม่ได้เคยเกิดขึ้นกับเธอเป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าครั้งแรกจริงๆเนี่ยมันคือตอนที่เธอเนี่ยถูกเนื้อคู่ที่ดูตัวนะคะก่อนหน้านี้ปฏิเสธอย่างไรเยอะใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะและหลังจากนั้นเธอก็ก้าวเข้ามาเป็นนักล่าสูตรนะคะแล้วเมื่อเธอได้พบกับชิโนบุค่ะชิโนบุที่ตรวจร่างกายของเธอนะคะก็พบว่าเธอเนี่ยถึงแม้ว่ารูปร่างจะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่าตัวของเธอมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่ามนุษย์ทั่วไปถึง8เท่าค่ะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความหนาแน่นของกล้ามเนื้อสูงนั่นเองค่ะจึงทำให้มิซูรินะมีแรงเยอะเทียบเท่ากับผู้ชายอกสามศอกที่ฝึกร่างกายมาดีๆเลยว่าอย่างนั้นเถอะค่ะชิโนบุยังเตือนอีกด้วยนะคะว่ามิซูริต้องกินให้มากๆอย่างน้อย8เท่าของคนปกติทั่วไปจึงทำให้เป็นที่มานะของการกินจุของมิซูรินั่นเองค่ะเมื่อได้ยินดังนั้นนะมิซูริจึงตอบกับชิโนบุกลับไปว่าฉันกินเยอะขนาดนี้มันจะไม่เป็นไรแน่หรือฉันเป็นผู้หญิงนะถ้าผู้ชายมาเห็นเข้ามันจะดูไม่งามแน่เลยเขาจะต้องเกลียดฉันแน่ๆเลยเมื่อได้ยินดังนั้นชิโนบุจึงตอบมิซูริกลับไปว่าคุณคันโรจิไม่จำเป็นต้องฝืนใจอยู่กับคนที่ห้ามให้คุณไม่เป็นตัวของคุณเองนี่คะถ้าแค่เรื่องการกินอาหารมันมีความสำคัญต่อร่างกายของคุณเวลาเจอคนประเภทนี้คุณก็เลี่ยงหรือไม่ก็ทำแบบนี้ไปเลยค่ะเมื่อพูดจบบทสนทนาของชิโนบุเธอก็สะบัดกำปั้นใส่คู่ต่อสู้ที่ไร้ตัวตนตรงหน้าให้มิซูริดูค่ะหลังจากที่เธอเห็นท่าทางเปิ่นๆของชิโนบุแล้วนะคะรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนหน้าของหญิงสาวทั้งสองคนค่ะภาพวันคืนเหล่านั้นนะมันช่างงดงามเหลือเกินค่ะมิตรภาพของสองสาวหลักที่เป็นผู้หญิงนะคะเอาละค่ะก็ต้องขออนุญาตตัดจบไปก่อนนะคะเพราะว่าดำเนินเนื้อเรื่องมาได้แค่ราวๆครึ่งเรื่องเท่านั้นเองค่ะสำหรับตอนความลับที่บอกใครไม่ได้ของมิซูริซึ่งมันเป็นฉบับนวนิยายนะคะก็เลยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะละเอียดจุกจิกแล้วก็ยาวมากๆเลยจึงขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับซึ่งตอนหน้าเนี่ยนะคะแอดมินก็ตัดเอาไว้พอสมควรแล้วล่ะค่ะคงได้ชมในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนค่ะก็รบกวนเพื่อนๆที่ชื่นชอบเรื่องคิเมซุโนะยายบะเนี่ยติดตามกันต่อไปด้วยค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนเสริมพิเศษของเหล่าบรรดาตัวละครต่างๆค่ะที่ออกกันมาสร้างบทบาทให้เราเนี่ยได้ประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงตัวของเขามากขึ้นค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่ชื่นชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปด้วยค่ะส่วนวันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พาร์ท2เร็วๆนี้แน่นอนค่ะ